คิดทุกคนนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราเอาตัวหุ่นมาเวลทาคาระโทมี่เมทัลฟิกเจอร์มารีวิวไปแล้ววันนี้เรามีของคลาสสิกชิ้นหนึ่งที่เป็นของรักเรามากเลยนี่ก็คือเจ้าอุลตร้าแมนนะครับเซตของเล่นอุลตร้าแมนที่เป็นฟิกเกอร์ตุนแถมมากับอุลตร้าแมนทาโร่สักประมาณ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีที่แล้วนะอุลตร้าแมนเนี่ย เขาจะเป็นของแถมมากับขนมปลาเส้นทาโร่นะครับมีทั้งตัวที่แบบตัวเล็กตัวใหญ่เป็นหน้ากากอุลตร้าหลายๆอย่างเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะซึ่งเราเองก็ได้สะสมมาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเวลาซื้อยกโหลนะเมื่อก่อนนะมันก็จะมีให้เลือก1ชิ้นนะเราก็เลยได้เลือกมาแต่นี่ต้องกินกี่โหลเนี่ยดู1 2 3 4 5 6 7 8โหลนะครับถึงจะได้มาเนี่ยทั้งหมด8โหลเนี่ยกินกันจนโซเดียมขึ้นน่ะแต่สุดท้ายนะครับเวลาผ่านไปเกือบ20 20กว่าปีแล้วล่ะนะตัวของมันเองก็ยังอยู่แล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยดูนี่นะครับสวยมั้ยสวยมั้ยดูนี่นะครับเราจะมารีวิวให้ดูกันแบบรวดเร็วว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บตัวอุลตร้าแมนที่ได้จากขนมปลาทาโร่ปลาเส้นเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยอ่ะเราจะแกะออกมาจากฐานนะมันจะมีฐานนะครับแล้วก็มีชื่อแต่ละตัวเนาะอย่างเงี้ยครับอ่ะตัวแรกนะครับอุลตร้าแมนทาโร่ปลาเส้นทาโร่ก็ต้องแถมอุลตร้าแมนทาโร่ครับเป็นตัวแรกที่เราได้มาเลยก็คืออุลตร้าแมนทาโร่นี่มาในท่าต่อยด้วยชกหมัดออกมานะครับตัวลูกแก้วพลังเนี่ยโอ้โหพลังอยู่ตรงหน้านี่ก็มีหลอดไฟเต็มเลยนะครับไม่มีกระพริบนี่รายละเอียดด้านหลังใช้ได้เลยนะตรงนี้ไม่ทำเป็นตรงๆนะยังทำเป็นแบบมีข้อแบบงอให้มันดูสมจริงมีความพลิ้วไหวนะดูรายละเอียดนะครับของเล่นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วดูมันเม็ดตรงนี้ก็ไม่ได้สีเงินเห็นไหมเขาลงสีมาแตกต่างกันนะนี่เหมือนบนหัวก็เหมือนกันเห็นไหมครับสุดยอดไปเลยนะรายละเอียดเนี่ยเขาแต่ว่าสีอาจจะเริ่มมีการแบบซีดหรือเริ่มมีตกสะเก็ดบ้างแล้วเพราะว่า20กว่าปีผ่านไปแล้วเนี่ยเห็นไหมจะเริ่มมีเหนียวๆบ้างแล้วแต่ดูแล้วรายละเอียดก็ยังดีนะครับดูคำว่าอุลตร้าแมนทาโร่ที่พื้นยังแน่นเป็นสีทองสวยอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวที่1เลยที่เราได้มาคืออุลตร้าแมนทาโร่แหมใครเริ่มอยากย้อนวัยลองไปค้นในตู้ของตัวเองดูเผื่อจะมีนะครับเนี่ยซีรีส์นี้คิดว่าหลายคนเมื่อก่อนน่าจะมีกันนะตัวที่1ตัวที่2นะครับก็เป็นตัวดังอีกตัวนึงของอุลตร้าแมนคืออุลตร้าแมนโซฟี่ตัวนี้เนี่ยหัวมันเริ่มถลอกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งทำตกไปนะเนี่ยสีถลอกเลยนะครับทุกตัวจะติดเหนียวๆนิดนึงเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนละ20กว่าปีเนาะก็ทำให้สีสันเนี่ยมันอาจจะเริ่มแบบมีเหนียวๆนิดนึงนะครับดูแต่ว่าต้องยอมรับว่ารายละเอียดสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะเนี่ยเห็นไหมมีตุ่มครบ2ฝั่งนะครับมีปั๊ม TC มาด้วยนี่ TC ก็คือซูบูรายาชัยโยนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ถูกต้องลิขสิทธิ์นะตาก็สีเหลืองไม่กล้าจับเลยเดี๋ยวมันจะดำนะครับรายละเอียดดีแล้วก็เป็นท่าปล่อยแสงของอุลตร้าแมนโซฟี่ต่อไปนี่เป็นอุลตร้าแมนอีกตัวนึงที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก็มีช่วงนึงเขาออกมาฉายทีวีบ้านเรานะก็คือเจ้าอุลตร้าแมน A อุลตร้าแมน A นะครับเป็นอุลตร้าแมนเหมือนกับเป็นน้องเล็กนิดนึงนะก็คือนี่หูตาเขาสีทองไม่รู้เป็นน้องเล็กหรือเป็นพี่ใหญ่นะเราก็ไม่ใช่สาวอุลตร้าแมนแต่ว่าชอบอะอะไรที่เป็นของเล่นเราชอบหมดเลยนี่นะครับแม้ด้านหลังของแต่ละตัวเขาจะทำแบบให้มันมีความผิวไหวไม่ได้เป็นแข็งๆเป็นบล็อกแข็งๆนะนี่นะครับอุลตร้าแมน A หมายท่าคลาสสิกคือท่าปล่อยแสงของอุลตร้าแมนนะครับแบบนี้นี่ ต่อไปอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้อุลตร้าแมนแจ็คนะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันก็ลายคล้ายๆกันอุลตร้าแมนแจ็คอุลตร้าแมนโซฟี่หรือว่าตัวอุลตร้าแมนเฉยๆเนี่ยจริงๆถ้าดูดีๆลวดลายเขาจะต่างกันนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมอุลตร้าแมนอันนี้คืออุลตร้าแมนนะอันนี้อุลตร้าแมนแจ็คอุลตร้าแมนเนี่ยดูตรงขาเลยชัดๆเลยเขาก็จะเป็นสีเงินแล้วก็แดงอุลตร้าแมนแจ็คมันจะมีเส้นอีกเส้นนึงเห็นไหมตรงหน้าอกก็จะมีอีกเส้นนึงเห็นไหมครับถ้าเป็นอุลตร้าแมนจะไม่มีนะอันนี้คืออุลตร้าแมนแจ็คนะครับมาในท่าเหาะขึ้นไปบนฟ้าเวลาไปเติมพลังหรือว่าแปลงร่างออกมาฟิชิต่อไปนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่โด่งดังเพราะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคืออุลตร้าเซเว่นถ้าเป็นตัวเซเว่นในหนังอุลตร้าแมนเนี่ยเขาต้องถอดตรงนี้ได้เป็นเหมือนบูมแมลงใช่ไหมเคลื่อนไปเป็นท่าเขาท่าไม่ตายนะครับปล่อยแสงเหมือนกันแล้วก็มีท่าไม่ตายเพี้ยงตัวสันคีบที่อยู่ข้างหลังหัวไปนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรแหละนี่นะครับรายละเอียดดีนะเห็นไหมอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยอุลตร้าเซเว่นเนี่ยต้องมีแบบนี้นะเขาชื่ออุลตร้าเซเว่นนะครับอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยจะเป็นชื่ออุลตร้าเซเว่นแบบนี้รายละเอียดดีแล้วตาเขาจะไม่เป็นปูนๆนะเขาจะเหมือนอุลตร้าแมนทาโร่ก็คือตาจะมีอยู่แบบนี้นะครับต่อไปอุลตร้าแมนอันนี้คืออุลตร้าแมนเลยนะตัวเอกท่าปล่อยไหมแสงนี่คือนะครับอุลตร้าแมน A เห็นไหมท่าเดียวกันเป็นอุลตร้าแมนตัวตั้งต้นเลยนะครับรายละเอียดก็จะแบบนี่เห็นไหมดูสีตรงครีมนี่เขาแทนที่จะแดงไปง่ายๆใช่ไหมเก็บรายละเอียดมาดีนะครับตามลิขสิทธิ์เลยหูตาพร้อมปากนี่สัญลักษณ์เลยเขาบอกอุลตร้าแมนเนี่ยออกแบบใบหน้ามาดั้งต้นก็คือมาจากพระพุทธเจ้าพุทธรูปนะก็คล้ายๆอยู่นะครับนี่สวยเลย
ต่อไปเป็นตัวร้าย2ตัวร้ายที่เคยโค่นอุลตร้าแมนได้ก็คือเจ้าบัลตันนะครับบัลตันนี่หรือว่าจะเรียกบัลตันก็ได้นะครับตัวนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีหน้าตาเหมือนกับปูผสมกับกุ้งใช่ไหมนี่นะครับข้างหน้าหัวนี่เป็นตัว V ด้วยแล้วก็มีแขนเขาเนี่ยเคยหนีบแขนอุลตร้าแมนขาดมาหลายเรื่องหลายตอนแล้วนะนะครับนี่รายละเอียดดีข้างหลังมีเป็นเงี้ยงนะรายละเอียดทุกตัวบอกแล้วว่าดีอันนี้คล้ายๆอุลตร้าแมนเซเว่นเลยอุลตร้าเซเว่นเลยนะครับแขนขยับได้นะถ้าเป็นตัวร้ายตัวบัลตันเนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่มีแขนขยับได้แบบนี้นะครับตัวสุดท้ายมีบัลตันก็ต้องมีแซตตันนะครับแซตตันก็เป็นอีกตัวนึงที่เคยล้มอุลตร้าแมนได้นะในตอน ฉายในภาพยนตร์นะครับก็เป็นอีกตัวที่มาจากต่างดาวแล้วก็แซตตันนี่ลูกเล่นก็คือถอดตรงนี้ได้นี่ตัวร้ายกลายเป็นมีลูกเล่นนะอันนี้ถอดคีบออกมาได้นะครับส่วนบัลตันขยับแขนได้นี่ตัวนี้สีดำเงินแล้วก็เหลืองนะครับตัดกันเท่มากนะครับก็อันนี้เป็นซีรีส์ที่เก็บมากว่า25ปีสวยไหมครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอ้มันคิดด้วยนะขอบคุณครับ